ทางด้านแขวงบ่อแก้วประกาศวินัยพนักงานรัฐกรแขนงการเงินไปจำนวน8คนด้วยกันที่สวยไส้ตำแหน่งยักยอกเงินนั่นเองมาติดตามเบิ่งเนื้อในรายละเอียดน้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันที่24ธันวาคมปี2021อยู่ที่แผนกการเงินแขวงบ่อแก้วโดยการเข้าร่วมของทานสุขะเหรียญทองคำคณะประจำพักแขวงประธานกวดกาพักลัดแขวงบ่อแก้วมีทั้งหัวหน้าแผนกห้องแผนกหัวหน้าห้องหัวหน้าของการเงินเมืองแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในนี้ทานคำพรเจริญผลหัวหน้าจัดตั้งบริหารของการแผนกการเงินแขวงบ่อแก้วได้ผ่านข้อตกลงของกระทรวงการเงินข้อตกลงทานเจ้าแขวงและข้อตกลงของแผนกการเงินแขวงบ่อแก้วว่าด้วยการปฏิบัติวินัยสมาชิกพรรคและยกย้ายพนักงานรัฐกรแขนงการเงินแขวงเมืองคณะประจำพรรคแขวงปฏิบัติวินัยต่อทานอรุณลอคำพมตะกุลอายุ38ปีอดีตสมาชิกพรรคหัวหน้าหน่วยงานคลังเงินเมืองห้วยทรายด้วยรูปการวินัยเอาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและบันทึกรูปแบบการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยักยอกเงินและให้ออกจากการเป็นพนักงานรัฐกรโดยบ่ได้รับการนโยบายใดๆและในนั้นก็ได้มีการปฏิบัติวินัยต่อทานสุรินทร์อายุ43ปีห้องหัวหน้าแขนงแผนการบริหารหลายหาบสวยสาอากรแขวงสังกัดอยู่หน่วยผักสวยสาอากรแขวงโดยรูปการวินัยกล่าวเตือนความผิดเขียนบทสำรวจตนเองและบันทึกรูปแบบการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยักยอกเงินซึ่งในนั้นก็ได้ยกย้ายไปประจำการอยู่ที่สหพันธ์กรรมบาลแขวงและล้อถ่าซับซ้อนบ่อนประจำการซึ่งในนั้นก็ได้มีการปฏิบัติวินัยต่อทานภูมโนไก่ยราชอายุ45ปีห้องเลขาหน่วยผักหักษาการห้องการการเงินเมืองห้วยทรายสังกัดอยู่ที่หน่วยผักห้องทรัพย์สินห้องกวดกาห้องบัญชีด้วยรูปการปลดตำแหน่งห้องเลขาเป็นสมาชิกผักเขียนบทสำรวจตนเองบันทึกรูปแบบการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยักยอกเงินและโจ๊ะการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้น2ปีโจ๊ะการย่องย้อ2ปีและยกย้ายไปรับหน้าที่ที่แขนงการอื่นและในนั้นเองก็ได้มีการปฏิบัติวินัยต่อทาน4ขันไซธรรมวงศ์คำอายุ40ปีสมาชิกพรรคห้องหัวหน้าแขนงกวดกาหลังจากแจ้งรายหับสวยสาอากรแขวงสังกัดอยู่ที่หน่วยพรรคสวยสาอากรแขวงด้วยรูปการวินัยกล่าวเตือนความผิดเขียนบทสำรวจตนเองบันทึกรูปการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยักยอกเงินและก็ได้มีการปฏิบัติวินัยต่อทานสอนทศินเพชรสลักอายุ51ปีห้องเลขาหน่วยผักห้องหัวหน้าสวยสาอากรแขวงสังกัดอยู่ที่หน่วยผักสวยสาอากรแขวงบัญชีด้วยรูปการปลดตำแหน่งห้องเลขาเป็นสมาชิกผักเขียนบทสำรวจตนเองบันทึกรูปแบบการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและยักยอกเงินและก็ได้มีการปฏิบัติวินัยต่อทานนางนาลีพรบุญมีไซอายุ42ปีห้องเลขาหน่วยผักหัวหน้าหน่วยงานสวยสาอากรเมืองห้วยทรายสังกัดอยู่ที่หน่วยผักห้องการเงินเมืองห้วยทรายด้วยรูปการปลดตำแหน่งห้องเลขาเป็นสมาชิกผักเขียนบทสำรวจตนเองบันทึกรูปแบบการวินัยด้วยเหตุผลสวยไส้ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวยักยอกเงินปฏิบัติวินัยขั้น3ต่อทานนางวิไลหลักบุญทจักรห้องหัวหน้าหน่วยงานคลังเงินเมืองห้วยทรายโจ๊ะการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้น2ปีโจ๊ะการย่องย้อ2ปีและยกย้ายไปรับหน้าที่ใหม่แขนงการอื่นและในนั้นเองก็ได้มีการปฏิบัติวินัยขั้น4ต่อทานนางสมจันทร์อนุซึ่งในนั้นนะท่านผู้ชมก็ได้มีการปฏิบัติวินัยขั้น4ต่อทานนางสมจันทร์อรุณสวัสดิ์ห้องหัวหน้าคลังเงินเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วด้วยรูปการให้ออกจากการเป็นรัฐกรของแขนงการเงินโดยบ่ได้รับนโยบายใดๆย้อนผู้เกี่ยวละเมิดต่อกฎหมายและระเบียบการและก็ได้มีการปฏิบัติวินัยขั้น3ต่อพนักงานรัฐกรสวยสาอากรอีก4คนก็คือท่านสอนทศินเพชรสลักห้องหัวหน้าสวยสาอากรท่านสุรินทร์สิงห์ทองห้องหัวหน้าแขนงแผนการบริหารงานรายหับสวยสาอากรและก็ยังมีท่าน4ขันไซธรรมวงศ์ห้องหัวหน้าแขนงกวดกาหลังจากแจ้งรายหับสวยสาอากรแขวงสังกัดอยู่ที่หน่วยผักสวยสาอากรแขวงและทานนางนาลีพรบุญมีไซหัวหน้าหน่วยงานสวยสาอากรเมืองห้วยทรายสังกัดอยู่ที่หน่วยผักห้องการเงินเมืองห้วยทรายด้วยรูปการโจ๊ะการเลื่อนขั้นเงินเดือน1ขั้น2ปี
เจ้าการย่องย้อ2ปีและยกย้ายไปรับหน้าที่ใหม่แขนงการอื่นพร้อมทั้งบันทึกไว้ในสำนวนประวัติของพนักงานรัฐกรน้ำตื่มอีกด้วยและในนั้นท่านสุขะเหรียญทองคำคณะประจำพรรคแขวงประธานกวดกาพรรครัฐแขวงบ่อแก้วก็ได้มีคำเห็นโอ้ล้มว่าการปฏิบัติวินัยต่อพนักงานสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรแม่นปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการที่กำหนดไว้และก็แม่นพวกเฮาทุกคนเป็นผู้สร้างและเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเองดังนั้นถ้าหากบุคคลใดก็ตามหากมีการประพฤติที่บ่ถูกต้องเคลื่อนไหวที่ขัดต่อกฎหมายแม่นให้ยอมรับและพร้อมกันปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดบ่มีการจำแนกส้นสั้นวรรณะหน้าที่ตำแหน่งแต่อย่างใดอันนี้ก็แม่นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาให้บรรดาท่านนั้นได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการกวดแก้ของการปฏิบัติวินัยวิธีทั้งแขวงบ่อแก้วซึ่งในนี้ก็ได้มีการบรรณาธิการเพิ่นก็ได้ส่งมาให้เป็นที่ห้อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวทีมนำเสนอให้บรรดาท่านนั้นแจ้งรับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง